เมื่อแล้วก็รถที่ที่ท่านใช้อยู่นะครับรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับทุกชนิดจะเก่าจะไงถ้าท่านยังใช้ขับขี่อยู่บนถนนหลวงทางสาธารณะเนี่ยควรจัดให้มีพรบครับนะเพราะว่าอุบัติเหตุถ้าหากว่าเราเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วเกิดคนเจ็บคนตายกันขึ้นมาเนี่ยนะครับเสียชีวิตจะได้รับสูงสุดถึง 500,000 บาทถ้าเราไปชนเขาละเมิดเขาและรถเรามีพรบอย่างน้อยก็ 500,000 ให้เขาแล้วค่ะนะถ้ารถเรามีประกันชั้น1อีก 500,000 ก็ล้านหนึ่งแล้วถ้าเราจะจ่ายเพิ่มบ้างอีกสัก 200,000 300,000 นะผู้เสียหายก็พอใจเราโอกาสเราจะไม่ติดคุกมีสูงมากค่ะเห็นไหมเป็นการเยียวยาเขาใช่ซึ่งเราเสียเงินค่าประกันพรบเนี่ยน้อยมากเมื่อเทียบกับโอกาสที่เราจะได้รับหากว่าเราถูกละเมิดหรือเราไปละเมิดคนอื่นเขาถ้าบาดเจ็บก็รักษาได้ถึง 80,000 บาทนะครับแล้วถ้าเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลก็ได้วันละ200บาท20วันสูญเสียอวัยวะถึงทุพพลภาพนี่ได้ตั้งแต่ 200,000 ถึง 500,000 บาทเพราะฉะนั้นควรจะต้องจัดทำพรบเอาไว้มีคนถามผมมาบ่อยอะเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ชนกันแล้วมีคนเจ็บคนตายเนี่ยคุณหนอมครับจะรับเงินที่ไหนได้บ้างไหมครับเนี่ยแต่ว่ารถไม่มีพรบก็ตอบได้เลยว่าไม่ได้ครับค่ะพอถึงตอนนั้นแล้วก็รู้สึกใช่ไหมใช่ภาษาใต้บักผมบ้านผมก็เรียกว่าสุขใจสุขใจคือคิดได้สุขใจคำนี้ไม่ได้ว่ามีความสุขทางใจไม่ใช่นะรู้สึกสุขใจขึ้นมาก็คิดได้ว่าเออถ้าวันนั้นถ้ารถมีพรบไปชนคนตายอย่างนี้เราก็มีประกันภาษาอีสานมีบอกว่าสะไคสะไคแปลว่ารุ่งนี้อะไรเงี้ยสะไคสะไคเฮ็ดซะสะไครุ่งนี้ทำซะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันสายไปแล้วนะครับมันสายไปแล้วเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นตอนไหน